วัสดีค่ะลิซ่าไอศกรีมมาพบกันอีกแล้วนะคะมาฟังเรื่องราวตื่นเต้นต่อจากคลิปที่แล้วกันต่อนะคะอุตส่าห์มาถึงที่ทำงานแล้วคุณแม่จะทำยังไงอีกมาฟังกันเลยค่ะออกจากปราสาทหนีไปนะคะแล้วคุณแม่ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเอ๊ะไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็ไปประมาณสักกิโลนึงก็ไปเห็นเกตใหญ่ๆนะคะประตูทางเข้าใหญ่ๆแล้วข้างในมีอาคารเยอะมากอยู่ด้านขวาแล้วก็ประมาณว่าโฮเทลรีสอร์ทก็ลองขับเข้าไปเพราะมันน่าจะมีอะไรก็ลองขับเข้าไปตรงที่จอดรถก็เจอสามีภรรยาคู่นึงอีกที่มาโรงแรมนี้นะคะ เขากำลังขนกระเป๋าลงจากรถนะคะคุณแม่ก็ไปถามเขาคุณแม่ก็ถามเขาอีกว่าเนี่ยรู้จักบริษัทนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาทำเกี่ยวกับไวเออเขาก็บอกเขาไม่รู้จักนะเขามาจากสปอนซีอะไรเงี้ยมาจากตรงที่วัดไทยที่เราไปนะคะก็คือไกลอยู่เขากำลังมาพักผ่อนเนี่ยข้างในมีโฮเทลคุณก็ไปทำรีเซพชันดูอะไรเงี้ยเผื่อบางทีเขาบอกได้ไปกับฉันเลยไปพร้อมกันกับไปพร้อมกันกับเขานะคะไปถามรีเซพชันก็เลยบอกว่าอ๋อบริษัทวายบริษัทนี้หรออะไรเงี้ยรู้จักอะไรเงี้ยเป็นเครือข่ายเดียวกันกับบริษัทของเขานั่นแหละที่ทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่นี่นะก็คือรู้จักก็คือวายพวกวายพวกเหล้าพวกอะไรนี้ก็คือจากนี่ไปก็คือเขาจะเป็นประมาณว่าเหมือนเจ้าของเขานะคะเปิดโรงแรมโฮเทลอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วเขาก็คือวายของเขาเองอะไรของเขาเองอะไรเงี้ยนะก็เขาก็เลยบอกว่าเข้าไปเลยเข้าไปในคาสเซิลน่ะอยู่ตรงหลังคาสเซิลต้องเข้าไปจนสุดถึงคาสเซิลแล้วก็ไปถามข้างในคาสเซิลเลยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยเข้ามาปุ๊บก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็ยังไม่แน่ใจก็ขับรอบคาสเซิลดูก่อนก็เห็นแต่นักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่ทำงานนะเนาะเสร็จแล้วเราก็เลยเดินเข้าไปถามรีเซพชันอยู่ในปราสาทนะคะในปราสาทที่มันเป็นโซนของโรงแรมที่มันเป็นโซนของโรงแรมคือมันจะติดกันเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็ไปถามเขาแต่ก่อนเข้าประตูไอ้ที่จะเปิดเข้าประตูปราสาทไปนะคะก็เห็นผู้ชายคนนึงนะคะมีป้ายติดอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าอุ้ยดีใจแล้วแหละเขาคงเป็นคนที่นี่อะไรกันเลยก็ไปเดินเข้าไปหาเขาเลยแล้วก็ไปถามเขาทีนะคะเดินเข้าไปถามเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาแค่มาทัวริสต์อะไรเงี้ยเราก็เลย เราก็ไม่ย่อท้อนะคะตอนก่อนหน้านั้นน่ะแฟนบอกว่าประมาณสักบ่ายสองเกือบจะครึ่งแล้วทีนี้ก็แฟนก็โทรหาอีกแล้วก็คุณอลันก็บอกคุณกลับบ้านไปเลยเพราะวันนี้น่ะมันสายแล้วอะไรเงี้ยถ้าไปทำงานคุณก็เลทแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวฉันกลับไปฉันจะพาเธอไปดูสถานที่อะไรเงี้ยเธอก็เลยบอกคุณแม่เป็นคนแบบนะต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรต้องอะไรยังไงมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยทั้งที่แบตเตอรี่ก็เหลือ30คราวเนี้ยแล้วปัญหาก็คือทำไมถึงไม่แก้ปัญหาโดยใช้ไอ้ Google ในโทรศัพท์เข้าไปแล้วนะคะแต่ปรากฏว่า Google ในโทรศัพท์นี่ไม่มี Wi-Fi เราก็บอกว่าโอ๊ยอยู่ภูเขาไม่มีสัญญาณ Wi-Fi อะไรเนาะหรือเราเปิดไม่เปิดอะไรก็เช็คโทรศัพท์หมดทุกอย่างเช็คจนหมดทุกอย่างแล้วอะก็ Wi-Fi ก็ยังใช้ไม่ได้ก็ปรากฏว่าเราใช้ Google ในโทรศัพท์ไม่ได้นะคะคุณแม่ก็เลยต้องใช้ Google ในเนี่ยรถเนี่ยซึ่งมันไม่ทันสมัยแล้วนะคะแล้วมันใช้ระบบอะไรนะดาวเทียมเหรอถ้าใน Google มันจะใช้ดาวเทียมหรืออะไรที่มันแตกต่างจากนี้คืออันนี้คือ GPS หรืออะไรก็ไม่แน่ใจเสร็จแล้วคุณแม่ก็ถามเขาก็เขาบอกไม่รู้ก็เข้าไปถามข้างในปรากฏว่าเข้าไปถามข้างใน เขาก็รีบโทรไปหาซุปเปอร์ไวเซอร์เลยค่ะเขาก็ถามชื่อว่าใครอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าฉันมีสัมภาษณ์วันนี้ที่จะทำงานฉันมีสัมภาษณ์ในวันนี้แหละแจ้งไปว่าให้ฉันมาทำงานวันนี้แต่ฉันน่ะหลงทางอยู่2ชั่วโมงคือรอบๆตรงนี้แหละแต่ว่าฉันไม่มี Google ที่จะบอกทางอะไรเงี้ยก็บอกเขาเนาะเขาก็รอสักครู่นั่งรอสักครู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะเรียกซูเปอร์ไวเซอร์ให้เขาก็เรียกซูเปอร์ไวเซอร์เข้ามารอประมาณ5นาทีซูเปอร์ไวเซอร์เขาก็ออกมาแล้วก็เขาก็คุณเมลีใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณเมลีใช่ไหมก็เลยอุ้ยฉันขอโทษด้วยฉันนะขับรถหลงทางอยู่2ชั่วโมงอะไรเงี้ย2ชั่วโมงแล้วคือฉันไม่มี Google ฉันไม่มี Wi-Fi คือฉันก็ไม่รู้ฉันก็ถามคนแบบก็เลยมาเลทเขาก็เลยบอกว่าก็เลยมาเลทแต่จริงให้สตาร์ทงานวันนี้อ่ะฉันไม่สามารถสตาร์ทได้เพราะว่าฉันมาเลทอะไรเงี้ยฉันขอเริ่มงานวันพรุ่งนี้ได้มั้ยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าบริษัทอยู่ไหนอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ใจดีมากค่ะเขาบอกไม่เป็นไรหรือคุณจะทำงานวันนี้เลยก็ได้นะคุณทำงานวันนี้เลยไหมหรือว่าคุณสะดวกวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าขับรถหลงอยู่2ชั่วโมงนี้สมองไม่ทำงานแล้วค่ะตอนนี้ขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะคะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นน่ะเขาจะให้กรอกเอกสารแล้วก็ให้อ่านเอกสารอะไรที่มัน
กี่ยวข้องอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เข้าไปดูว่าที่ทำงานเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะจะให้ไปดูไว้ก่อนอะไรเงี้ยคุณสะดวกไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคฉันขอไปดูว่าตรงนั้นตรงนี้แล้วกันเดินรอบๆดูรอบๆว่างานที่เราต้องทำนะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเร็วเขาจะมีลีดเดอร์มีหัวหน้าน่ะคอยบอกให้เขาก็พาเข้าไปในห้องแล้วก็ในคำถามด็อกิเมนต์เขาเนี่ยก็ให้เราเซ็นอยู่3อย่างนะคะก็ให้เราเซ็นเกี่ยวกับถามเรื่องสุขภาพถามเรื่องสุขภาพนะคะเขาก็บอกเดี๋ยวคุณกรอกไปก่อนนะเดี๋ยวอีก5นาทีเขาจะเข้ามาอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าอ๋อ5นาทีคุณมากกว่า5นาทีก็ได้นะคะเพราะคุณแม่คิดว่าบางอย่างต้องใช้ทันสเลดก็คือบางอย่างเนี่ยต้องใช้คำแปลโทรศัพท์แปลอะไรเงี้ยแล้วโทรศัพท์เรามันก็สัญญาณไม่มีอะไรด้วยเราก็คิดว่าเราคงคำศัพท์อะไรที่มันเกี่ยวกับอะไรที่เราไม่รู้อ่ะเราคงแย่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เขาก็เลยเห็นหน้าเรางงเราบอกให้เขาไปช้ากว่านั้นก็ได้บางอย่างเราก็ไม่รู้เขาเลยบอกว่าให้เขาช่วยไหมอะไรเงี้ยพอเขากลับมาเขาเลยบอกว่าให้เขาช่วยไหมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็กรอกได้แต่ชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติ๊กเพราะไม่แน่ใจเนาะไม่ได้ติ๊กไอ้ที่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมปอดเปิดหัวใจอะไรเช็คหมดทุกอย่างค่ะปอดเปิดอะไรอะไรคุณมีปัญหาไหมในร่างกายนู่นนี่นั่นคุณแม่ก็ตอบโนๆๆๆแล้วอันนึงในคนนั้นมันก็บอกว่าคุณมีปัญหาในการยืนไหมก็คือบางทีมันก็ต้องยืนนานน่ะเนาะทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะคุณสามารถทำงานแบบยืนได้หรือเปล่าเราก็แปลไปอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าเราไปตอบเย็ดเขาเลยบอกว่าฮะคุณไม่สามารถยืนเหรอเขาก็น่ารักนะคะก็ขำคุณไม่สามารถยืนได้หรออะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้าฉันเข้าใจว่าคุณแม่ก็ขำไปกับเขาแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเอ้าฉันก็นึกว่าถามเกี่ยวกับว่าฉันน่ะยืนทำงานได้ไหมอะไรเงี้ยเออฉันมิดอันเดอร์สแตนอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาน้องเขาก็เขาก็น่ารักอะค่ะเขาน่ารักมากเขาก็ช่วยเหลือเราทุกอย่างแล้วก็ติ๊กๆเขาก็อ่านให้อะไรที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับบอดี้ข้างในนะคะอวัยวะอะไรเงี้ยเขาก็จะอธิบายว่ามันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เราก็พอจะเราก็นอไปบางทีเนาะอันนี้แหละอันนี้เนี่ยตอบ yes no okay อะไรไปนะคะเสร็จแล้วก็เซ็นแล้วก็ทำงานกะนั้นกะนี้คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณทำงานวันเสาร์อ่ะคุณก็จะได้สองแรงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็อธิบายไปเสร็จแล้วเขาก็ให้หัวหน้าเขาอ่ะเขาก็ดูนะคะมือคุณแม่น่ะเพิ่งไปทำเล็บมาใช่ไหมคะโอ้ยทำเล็บตั้งแพงนะคะแต่เขาก็บอกว่าที่นี่นะห้ามทานเล็บแล้วก็ใส่แหวนอะไรเงี้ยเพราะว่าเกี่ยวกับพวกวายพวกอะไรเงี้ยมันต้องสะอาดเนาะแล้วเขาไปต้องเก็บผมแล้วก็ใส่ชุดใส่รองเท้าอะไรที่เขาเตรียมให้เนาะคุณแม่ก็เดี๋ยวให้คุณดูงานก่อนเขาก็ให้ผู้ชายคนนึงลีดเดอร์นะคะออกมารับไปดูงานโอ้ยผู้ชายก็หล่อนะคะอายุก็ไม่เยอะนะคะน่าจะ20 กว่า 30อะไรแถวนี้นะคะเป็นผู้ชายที่มาจากชาติอื่นก็เขาก็พาดูตรงนี้อีสจ็อบก็คืองานคุณแม่น่ะก็คือจะเช็คเหมือน QC เนาะเช็คว่าไอ้เครื่องที่มันทำอ่ะอย่างเช่นติดโลโก้ฝาปิดวายอะไรเงี้ยฝาปิดวายแตกไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็โลโก้ที่เขาปั๊มอ่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ไหมอะไรยังไงเหมือน QC ตรงนี้นะคะแล้วก็เครื่องเอาลงกล่องพอผ่านQCตรงนี้แล้วก็เอาลงกล่องแล้วก็กล่องมันก็จะไหลไปแล้วก็แพ็คกล่องไหลไปอย่างเงี้ยก็คืองานก็คือเดินอย่างงี้ตลอดนะคะเราก็เดินดูตรงนี้คุณแม่ก็เลยโอ้ยดีใจมากเลยค่ะเป็นงานแรกนะคะเป็นงานแรกที่จะทำแล้วได้เงินใน UK นะคะก็ถ้าทำก็ตก9436ชั่วโมงละ400คือเรายังไม่มีประสบการณ์เขาก็จะจ้างแบบไม่ค่อยแพงนะคะก็ประมาณ 9.5 ปอนต่อ1ชั่วโมงก็จะเป็นประมาณ400บาทเนาะประมาณ400บาทต่อ1ชั่วโมงนะคะวันนึงทำงาน8ชั่วโมงก็ 3,000 กว่าบาทนะคะก็ประมาณนี้คุณแม่ก็โอเคเข้าไปดูงานอะไรเสร็จนะคะก็ขับรถกลับบ้านตามสัญญาขับรถกลับบ้านตามสัญญานะคะที่บอกก็คือไปคนละทางคราวนี้นะคะสัญญาก็บอกให้เราไปตามมอเตอร์เวย์นะคะเรากลับทางมอเตอร์เวย์พอกลับถึงบ้านได้ก็โอ้นั่งโอ้โหเมื่อยขามากนะคะเพราะว่าขับรถนานก็ยังไงวันนี้นะคะคุณแม่เมลีก็มีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นครั้งแรกเลยตื่นเต้นทุกอย่างเลยนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่เมลีมาถึงที่ทำงานแล้วก็คือมาถึงก่อนล่วงหน้าก็ได้มีเวลานั่งคุยเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะคะตอนนี้เป็นเวลา 12:30 น.เดี๋ยวคุณแม่จะขอเข้าไปข้างในก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องไป
บอกเขาเมื่อวานลืมเลขลืมเขียนเลขโทรศัพท์ไว้นะคะเพราะว่ามัวแต่คุยอย่างอื่นก็เลยลืมพอนึกได้เดี๋ยววันนี้จะไปเติมให้เขาสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ความตื่นเต้นในที่ทำงานหรือว่าที่ต่างๆให้ได้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่เมลีแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเราจะได้คุยกันแลกประสบการณ์กันในครั้งหน้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ